ค่ะวันนี้ชายหนุ่มรูปหล่อมารายการนะคะวันนี้ก็มีขนมหวานจะเป็นกล้วยปิ้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำราดกันค่ะเพราะว่าวิตามินนี่ทำมาจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดนี่ไม่อ้วนแน่นอนงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ After you gone and let me cry After you gone there's no denying you feel กล้วยปิ้งสูตรเพื่อสุขภาพYou ever had There'll come a time Now don't forget it There'll come a time เสร็จแล้วค่ะครับเป็นไงบ้างน่าจะดีนะกล้วยเหมือนกล้วยอะไรเนี่ยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งแล้วเราปิ้งเองได้เหรอปิ้งเองได้เราไม่แต่จริงๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้แบบครึ่งปิ้งก็ได้ไงใช้กระทะเนี่ยแหละอ๋อก็คือไม่ต้องใส่น้ำมันก็แป๊บแป๊บลงไปแป๊บแป๊บอาจจะแข็งๆกรุบๆเลยนะของดีมันคือไอ้ที่น้ำมันราดเนี่ยน้ำมันคือวิตามินอ่ะมันกรุบๆนะมันเหมือนน้ำวิตามินเลยเหรอน้ำวิตามินนะกรุบๆนะกรุบๆน้องปูลิเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหมอ่ะพรหมลิขิตอะครับเชื่อนะเชื่อแน่นอนคือแอนเนี่ยก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เขาไปบอกเขาไม่เชื่อผมยังงมงายเลยหมอดูไปไหมดูไหมหมอดูนี่โหเต็มเหนียวเลยโคเช็คปั๊บเดี๋ยวอะไรง่ายง่ายอะไรเงี้ยคือเราเชื่อเรื่องแบบนี้เพราะว่าเราอาจจะผมเคยไปสัมผัสได้ด้วยการนั่งสมาธิอะไรเงี้ยไม่ได้สัมผัสอะไรแบบนั้นรู้สึกว่าเราเชื่อว่าเราเนี่ยเกิดมาเรามีเทวดาที่ปกป้องดูแลเราอยู่อันนี้เชื่อผมเชื่อว่าถ้าคนที่เป็นเนื้อคู่กันเนี่ยเราจะเคยคบกันมาหลายชาติเป็นเนื้อคู่กันมาก็อาจจะมีโอกาสที่กลับมาแล้วก็มาเจอกันใหม่และการที่เราจะมาเจอกันได้เนี่ยมันก็คงจะต้องมีพรหมที่เป็นเทวดามาลิขิตให้เรามาเจอกันมารู้คนนี้ใช่คือเขาก็จะบอกเราคนนี้ทำไมเราถึงชอบคนนี้ทำไมเราถึงรู้สึกว่าคนนี้เขาเข้าใจเราจังมันคงมีบางอย่างที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้แตกต่างจากคนอื่นว่าเราทำให้เขาโกรธทำไมเขาถึงให้อภัยเราได้เสมอเราทำสมมติใช่ป่ะหรือที่พูดต่อใครหรือเปล่าหรือเราเอ๊ะทำไมถึงลืมเขาไม่ได้ทันทีใช่ป่ะอันนี้มันคงแล้วลืมได้ยังอ่ะเออนะไม่ใช่แบบว่าเหมือนมีปัญหากันก็ไม่ใช่แบบตัดเขาทิ้งแล้วก็จะไปที่อื่นอะไรเงี้ยก็จะก็อยู่คนนี้แกอะไรก็ยังผูกพันกันอยู่อะไรแบบนี้ใช่ว่ามันเป็นเรื่องของผมว่ามันคงมีใครเขาขีดอะไรไว้บางอย่างให้เรามาเจอแต่พี่ผมก็เชื่อนะเพราะว่าเอ้าอยู่ดีๆต่างพ่อต่างแม่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเอ้าอยู่ดีมาเจอได้ไงเนี่ยร้อยพ่อพันแม่เนาะเจอคนที่มาเข้าใจเราได้ขนาดนี้ต้องมีผมที่คิดใช่เคยคิดเรื่องบอกว่าแต่งงานไหมคิดเรื่องแต่งงานคิดครับคิดมาตลอดคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าแต่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ายังไม่พร้อมว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของความพร้อมของคนสองคนเหมือนกันนี่อย่างภูริคือบอกว่าชอบดำน้ำถ้าเกิดว่าแต่งงานจะไปจัดแบบว่าทะเลอะไรอย่างงี้มั้ยเนี่ยก็คิดกันไว้น่ารักดีนะพี่ว่าเราชอบทะเลเราคิดว่าถ้าเราไปพาเพื่อนเราไปที่เกาะสักที่นึงที่แบบสวยมากๆติดเลยติดเกาะแล้วก็ไปเฉพาะเพื่อนเรากันเองอะไรเงี้ยมันก็คงจะมีความสุขขึ้นแล้วคงมีการเลี้ยงผู้ใหญ่อะไรให้เค้าอันนี้ไปก่อนแล้วเราก็ไปกับเพื่อนปาร์ตี้ที่เราสนุกเป็นงานแต่งงานในฝันสำหรับหลายๆคนนะเป็นอย่างเงี้ยใช่คือเรามองว่าโอเคเราจัดเพื่อแบบอยากให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่เขาได้โอเคแล้วเรารู้ว่าคนที่เรารักรู้แล้วก็อีกนึงอีกมุมนึงก็คือจัดที่แบบสนุกสนานปาร์ตี้เฮฮากับเพื่อนแล้วก็คุณจะไปที่ที่เราอยากไปจริงๆเราจะได้ตัวนี้ไม่ได้เป็นความทรงจำที่เราประทับใจในตลอดชีวิตนี่เลิศนะเนี่ยแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมเชิญนะแน่นอนเดี๋ยวเชิญไปงานผู้ใหญ่งานเด็กนี่นะเดี๋ยวไปทำหมูกรอบทำหมูกรอบให้น้องภูริคิดว่าคนที่มีความรักเนี่ยทำไมมันถึงแบบคนเราทุกคนในโลกต้องมีความรักก็จริงๆแล้วเพราะว่าผมว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันต้องจริงๆแล้วง่ายๆเลยที่สุดของมนุษย์ถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์นะคือคุณเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็คุณต้องมีการมีลูกอ่ะถ้าการไม่มีความรักมันก็ไม่มีลูกอ่ะผมว่าอันนี้ง่ายๆถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์แต่ว่า
การเป็นคนมันต้องมีการอยู่ร่วมกันมันต้องมีการอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าแบบยังไงมันก็ต้องมีคู่อ่ะมีคู่ครองนั่นคือการมองคู่ครองนี้มันก็เกิดความรักของเรารักพ่อรักแม่รักคนรอบข้างรักอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันเกิดมาแล้วมันต้องมีอ่ะตั้งแต่เกิดอ่ะไม่ใช่ว่าโตขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมามีความรักคือความรักมันเป็นเรื่องของความแอทแทชความผูกพันความยึดติดกับอะไรบางอย่างเลิฟอีสของน้องภูริเลิฟอีสของผมอ่ะผมสรุปมาแล้วว่าทุกอย่างมันเบสออนความเข้าใจถ้าเรามีความรักแล้วเราไม่มีความเข้าใจเราก็จะรักไม่เป็นรักมากไปก็จะเป็นทุกข์ไม่มีความรักเลยก็จะไม่มีใครรักเราก็จริงนะรักมากไปนี่เป็นทุกข์มากนะเป็นทุกข์สิทุกข์สุดๆแสดงว่าเคยทุ่มเททุ่มเทมันอะไรเงี้ยถ้าเรารักไม่เป็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะรักอย่างเข้าใจแล้วก็มีเหตุผลนะผมว่ามันรู้ตายละเลิศนะเนี่ยเลิศนะเนี่ยไปเป็นแบบว่าเรียกว่าสอนได้สำหรับน้องๆไงใช่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าใจได้ง่ายอ่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงที่เข้าใจง่ายทำยากมากแต่ทำไม่ได้เข้าใจได้แต่ทำไม่ได้ทำยากมากถือว่าเป็นเรื่องที่อธิบายไปก็เท่านั้นนะเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะแล้วสุดท้ายละค่ะให้ฝากผลงานละกันค่ะตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้มีละครนะครับเรื่องชิงชังแล้วก็ละครเรื่องอยากอยู่ตะวันไม่ที่ปลายฟ้ากลับมาทำใหม่นะโอ้ยเคยดูตอนนั้นที่พี่แหม่มคัทริยาเล่นพี่แหม่มคัทริยากับพี่แท้งใช่ใช่แล้วก็จะมีละครทั้ง3เหมือนกันผมเล่นไว้เรื่องเพลิงไฟกับเรื่องอะไรไฟล่าสูงที่ได้ออกอากาศโอ้หลายเรื่องนะเนี่ยเรื่องหายไปปีนึงไม่ได้มีละครปีกว่าอ๋อจริงหรือเปล่าทำแต่รายการตอนนี้มีรายการอะไรบ้างคะตอนนี้มีรายการวิวไฟเดอร์ครับเป็นรายการของตัวเองที่ทำช่องดาววันนักการเลิกเดือนโมงแล้วก็มีรายการไม่ธรรมดาวันนักการเลิกของการช่องดาวก็อย่าลืมติดตามผลงานนะคะผลงานส่วนตัวด้วยแล้วก็ผลงานละครด้วยร้านจอมยุทธติ่มซำนะครับขอเชิญทานที่ทาวน์อินทาวน์ครับที่แอดทาวน์อินทาวน์กับที่เออร์เบิร์นสแควร์ประชาชื่นครับอร่อยมากๆอร่อยจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มสดใหม่ๆทุกวันครับราคาย่อมเยาไม่แพงนี่อร่อยจริงๆนะคะก็อย่าลืมไปชิมได้แล้วก็ติดตามผลงานแล้วก็รายการเห็นไหมมีให้ดูเต็มอิ่มกันตลอดทั้งปีเต็มอิ่มฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาใหม่นะคราวหน้าขอบคุณน้องภูริมากขอบคุณฝากความคิดถึงถึงน้องแอนด้วยได้ครับโอเควันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับอ๋อมได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนะคะในรายการเลิฟทะลอนนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามนะคะรายการตลอดเลยแต่ว่าพลาดไม่ได้ดูอย่างนี้ไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะตามเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ด้วยใช่แล้วก็ขอบคุณลามิลิลาใบสกาวใจนะคะที่ทองหล่อแล้วก็ที่ละเชียวทินนะคะวันนี้อ๋อมกับน้องภูริลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ